กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับและนี่คือคลิปพิเศษจากศึกโอลิมปิกเกม2024นะครับเหลืออีกวันเดียวก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะฟุตบอลชายนะครับวันนี้ก็ไปย้อนรอยกันหน่อยว่าโอลิมปิกครั้งล่าสุดนะครับโอลิมปิก2020ที่จัดในปี2021เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใน3ปีที่แล้วใครได้แชมป์อะไรยังไงก็แน่นอนนะครับคู่ชิงคือสเปนกับบราซิลนะครับเป็นคู่ชิงที่มันมากๆคือผลงานดีทั้งคู่ถล่มคู่แข่งกันยับนะฮะแล้วก็มาชิงกันปรากฏว่าสเปนเนี่ยชุดนั้นนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยกุนซือคือหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นั่นแหละคนที่พาสเปนชุดใหญ่คว้าแชมป์ยูโรไปมากๆแล้วก็มีตัวกำลังหลักนะทั้งเปดรี่ดานี่โอโมเนี่ยที่ติดชุดนี้หมดเลยนะครับมาร์กูกูเรย่ามิเกลเมริโน่มิเกลโอยาซาบาลนะครับหรือว่ามาร์ตินซูบิแมนดี้เนี่ยขุมกำลังหลักของชุดยูโรเนี่ยก็คือเป็นชุดโอลิมปิกเมื่อ3ปีที่แล้วนั่นแหละแต่ไปเจอบราซิลที่นำโดยดานี่อาเวสกัปตันทีมแล้วก็มีตัวอย่างริชาร์ลิสันนะครับมีดักลาสลุยส์นะครับอันโตนีบรูโน่กิมาไรส์สุดท้ายบราซิลครับชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 จากประตูชัยของมัลคอมนะครับคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะเมื่อ3ปีก่อนนะครับแต่ครั้งนี้บราซิลไม่ได้มาเล่นเพราะตกรอบคัดเลือกนะแต่สเปนมานะครับอ่ะพรุ่งนี้แล้วครับอีกวันเดียวเดี๋ยวมาติดตามกัน